สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาห่วงจุ้ยดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเป็นห่วงจุ้ยเกี่ยวกับการที่เราวางผิดหรือจัดผิดปั๊บนะคะจะหยุดโชคราบที่เข้ามาหานะคะคิดว่าจะได้โชคได้ราบ ยหกลามนั้นหยุดเลยค่ะเหมือนสต็อปเลยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะอันนั้นก็คือวงจุ้ยโต๊ะก,กินข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านของคุณจะมีดีไซน์ขนาดไหนมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ตามนะคะแต่บ้านทุกหลังย่อมมีโต๊ะก,กินข้าวรวมถึงคอนโดนะคะไว้สําหรับรับประทานอาหารพูดคุยระหว่างครอบครัวซึ่งหาก ว่ากันว่าห่วงจุ้ยโต๊ะกินข้าวนะคะเปรียบเหมือนเครื่องรางของขัง,งประจําบ้านก็ว่าได้ฉะนั้นถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าช่วงนี้การเงินติดขัดเจ็บป่วยบ่อยนะคะหรือโชคลาภหดหายหรืออยากทาอะไรให้ดีขึ้นนะคะเรามาดูกันตรงนี้กันเลยค่ะว่าห่วงจุ้ยอะไรที่ทําให้หยุดโชคลาภเลยค่ะ นั่นก็คือ่วงจุย้ยภาชนะไม่เข้าชุดค่ะการใช้ภาชนะไม่เข้าชุดแบบมาคนละทิศคนละทางหลากหลายหลากสีสันหลากหลายยี่ห้อเช่นนี้ถือว่าผิดหลักฮวงจุ้ยนะคะเพราะจะทําให้โชคลาภที่ควรจะเข้ามาติดขัดหรือสะดุดนะคะไม่เข้ามาแบบโฟล์โฟเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ทําให้การเงินเรานะคะบางครั้งก็ติดขัดด้วยนะคะ ซึ่งนะคะการแก้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับห่วงจุ้ยโต๊กินข้าวนะคะหากหากสามารถทำได้นะคะให้เก็บภาชนะที่ไม่เข้าชุดกันนี้ แล้วหาที่เข้าชุดกันมาแทนนะคะอย่างน้อยๆน,นะคะควรมีสักชุดที่เข้ากันซึ่งจานชามนะคะที่ส่งเสริมพลังด้านห่วงจุ้ยนะคะและนะคะช่วยในการทามาหากินได้ดีนั่นก็คือภาชนะสีขาวเราจะสังเกตได้ว่าตามร้านใหญ่ๆเนี่ยทุกอย่างส่วนมากจะเป็นภาชนะสีขาวทั้งหมดนะคะรูปทรงและสีสันของถ้วยจานชาม ก็มีผลต่อด้านห่วงจุ้ยค่ะเพราะสีมีการส่งผ่านพลังงานด้านความรู้สึกนะคะถ้วยจานชามสีขาวรูปทรงกลมถือเป็นสีและรูปทรงที่มีพลังงานด้านดีที่สุดนะคะเหมาะแก่การเลือกใช้เพราะสีของจานชามเปรียบเหมือนผืนผ้าใบที่พร้อมให้อาหารในชามสีสันสดใสนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเป็นจานชามสีขาวนะคะจะช่วยเรียกทรัพย์เรียกโชคได้ดีนั่นเองค่ะห้ามนะคะ เกี่ยวกับหวงจุ้ยนะคะไม่ให้ติดขัดเรื่องโชคลาภนะคะควรทิ้งจานชามที่บิ่นนะคะมีรอยแตกแล้าไปโดยเร็วอย่ากเก็บไว้เป็นเด็ดขาดนะคะเพราะผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมากมายเกินกว่าราคาจานชามชิ้นใหม่หลายเท่าตัวนักนะคะ เป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่สามารถทําได้ซึ่งจานชามสีขาวมีให้ซื้อหลากหลายมากนะคะและที่สําคัญราคาไม่แพงลองเปลี่ยนมานะคะอย่าให้โชคลาภเราหยุดในปีนี้กันเลยค่ะสําหรับ2 5งหสีนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริร่มบิ๊ยโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ